Apple ประกาศหยุดการผลิต iPod Touch ซึ่งเป็นสินค้ารายล่าสุดของ iPod ปิดตำนาน iPod ที่ Apple เปิดขายมานานกว่า20ปีสวัสดีค่ะพลอยมดนะคะ Apple ได้ประกาศหยุดการผลิต iPod Touch แล้วซึ่งสินค้าเนี่ยจะยังคงมีวางจำหน่ายอยู่ที่ Apple Store และตัวแทนจำหน่ายจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะและจะไม่มีการผลิตสินค้าเพิ่มแล้วค่ะกว่า20ปีแล้วนะคะที่ Apple ได้เปิดขาย iPod รุ่นแรกมาจนถึง iPod Touch รุ่นที่7ที่ขายอยู่ในตอนนี้นะคะซึ่ง iPod ที่ Apple เปิดขายเนี่ยก็มีอยู่หลายรุ่นหลายแบบด้วยกันมีทั้ง iPod ClassiciPod mini, iPod nano, iPod shuffle และ iPod touch ค่ะ iPod นะคะถูกพัฒนาขึ้นมาให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถพกพาเสียงเพลงไปกับตัวได้ทุกที่ซึ่ง Apple เนี่ยเขาก็ได้นำแนวคิดนี้นะคะมาใส่กับผลิตภัณฑ์หลายๆตัวเลยไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, Mac หรือ Apple Watch ค่ะผ่าน Apple Music นะคะที่ตอนนี้เนี่ยมีเสียงเพลงมากกว่า90ล้านเพลงแล้วค่ะเกรกจอร์จเวียกผู้บริหารของ Apple ได้เผยว่าเพลงเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของ Apple และ Apple ก็ได้นำเพลงหลายๆล้านเพลงเนี่ยมาให้กับผู้ใช้ได้ฟังผ่าน iPod และวันนี้จิตวิญญาณของ iPod นะคะจะยังคงอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของ Apple ผ่านบริการเสียงเพลง Apple Music ค่ะทั้งบน iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, HomePod และ Apple TV ค่ะสำหรับ iPod Touch รุ่นที่7ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะคะ Apple เขาก็เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2019แล้วและตอนนี้เนี่ยก็ยังมีสินค้าวางจำหน่ายอยู่ที่ Apple Store ในราคา 6,900 บาทนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยถ้าถูกใจคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ